วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องค่านิยมของครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสนำรายการนี้มาแบ่งปันเป็นพรสำหรับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทางช่องทาง YouTubeและทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังในช่อง YouTube นั้นสามารถพิมพ์ค้นหาคำว่ารายการบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนหรือรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตซึ่งเราได้มีการผลิตรายการเอาไว้สะสมไว้ในช่อง YouTube นะครับเกือบ 2,000 รายการคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามรับฟังเลือกฟังรายการตามหัวข้อต่างๆที่ท่านสนใจหรือตามข้อพระคัมภีร์ที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ที่นั่นครับและเมื่อคุณผู้ฟังเข้าไปฟังแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะให้รายการนี้มีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเผยแพร่รายการใหม่ๆและคุณผู้ฟังจะไม่ต้องมีการค้นหาและสามารถที่จะฟังรายการได้สะดวกสบายขึ้นในโอกาสต่อๆไปนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เราศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมนะครับถึงบทที่8กันแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลต้องการอยากจะสอนพวกเราและชี้นำพวกเราให้มองเห็นว่าชีวิตมนุษย์เราทุกๆคนต่างก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดของความผิดความบาปตามธรรมชาติบาปที่ต้นตระกูลฝ่ายเนื้อหนังของเราต้นกำเนิดของมนุษยชาติคืออาดัมที่ได้ล้มลงในความบาปนั้นก็ส่งทอดมรดกแห่งความบาปมายังลูกหลานของอาดัมทางเนื้อหนังทุกคนก็ติดอยู่กับอำนาจและการครอบงำการควบคุมหรือจะพูดง่ายๆว่าเราก็เป็นทาสของความบาปมาตั้งแต่กำเนิดเพราะเราเป็นเชื้อสายหนึ่งของอาดัมทางฝ่ายเนื้อหนังนะครับแต่โดยความเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าก็ประทานพระบัญญัติมาให้กับมนุษย์เพื่อที่จะพยายามชี้และปฏิบัติตามมาให้กับมนุษย์เพื่อที่จะเป็นบรรทัดฐานชี้ทางให้มนุษย์หลีกเลี่ยงในการที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติตามอำนาจของความบาปความมืดที่เข้ามามีส่วนในชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันแต่ทั้งหมดทั้งปวงปรากฏว่าธรรมบัญญัติไม่สามารถช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากการไม่ทำบาปได้และหนักไปกว่านั้นก็คือมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติได้กำหนดเอาไว้ได้ครบถ้วนเลยดังนั้นทุกคนจึงต้องพบกับความพินาศพบกับความบาปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นพระเจ้าจึงประทานพระบุตรของพระองค์ให้มาทรงสภาพมนุษย์รับสภาพเนื้อหนังเพื่อที่จะให้เนื้อหนังของพระองค์นั้นรับการทนทุกข์ทรมานและเข้าสู่กระบวนการไถ่บาปที่ฝังอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์ทุกคนนั้นและโดยพระกายของพระคริสต์องค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่แตกหักออกด้วยอำนาจของการชดใช้ความบาปแทนมนุษย์ทั้งปวงนั้นจึงทำให้ความบาปถูกชดเชยและถูกกำจัดออกไปจากร่างกายของมนุษย์และเมื่อพระคริสต์ส่งฟื้นขึ้นมาเป็นผลแรกแห่งการคืนพระชนชัยชนะของพระคริสต์ก็เป็นของมนุษย์ทุกๆคนและเราทั้งหลายจึงได้รับศักดิ์ศรีนั้นได้รับฤทธิ์อำนาจในการ
พ้นจากความบาปเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์มีชัยชนะเหนือความตายซึ่งเป็นเหล็กในเป็นค่าจ้างของความบาปครองร่วมกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับจะอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9จนถึงข้อที่17นะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ9จนถึงข้อที่17มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านทั้งหลายแล้วถึงแม้ว่าร่างกายของท่านจะตายไปเพราะบาปแต่วิญญาณจิตของท่านก็จะดำรงอยู่เพราะความชอบธรรมถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดำรงชีวิตได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาหรือคุณพ่อพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่15ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาสแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่าอับบาแปลว่าคุณพ่อคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายได้รับการที่พระเจ้ายกให้เรามีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างไรในฐานะที่เป็นบุตรนั้นคือเรามีสถานภาพเช่นเดียวกันกับพระบุตรของพระเจ้านะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราค้นพบได้ภายในตัวเราหรือในสิ่งที่เราจะเสาะหามาได้ด้วยตัวเราเองแต่นี่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่เราได้มาเพราะว่าหลังจากที่เราละทิ้งจากการอยู่ฝ่ายของความบาปเรามาอยู่ฝ่ายครอบครัวของพระเจ้าแล้วพระเจ้าประทานพระวิญญาณแก่ลูกๆของพระองค์ทุกคนเพื่อให้เราดำเนินชีวิตในครอบครัวของพระเจ้าอย่างสมภาคภูมิอย่างเต็มภาคภูมิแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามนะครับซึ่งการดำเนินชีวิตมีอยู่สองด้านด้วยกันด้านแรกนั่นก็คือการตายก็คือการที่เราตายจากความบาปเราได้รับการปลดปล่อยพ้นจากการลงโทษและการรับโทษของบาปแล้ว
แต่ว่าการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของเรานั้นแสดงให้เราเห็นว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นอิสระอย่างสิ้นเชิงจากอำนาจของความบาปแต่ว่าพระเจ้าทรงให้ลูกๆของพระองค์มีกำลังที่จะต่อต้านอำนาจของบาปได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงทำลายการกระทำที่ผิดบาปฝ่ายร่างกายช่วยเหลือเราและในด้านที่สองนะครับคือด้านที่เราได้อุทิศตนเพื่อพระเจ้าบุตรของพระเจ้าคือผู้ที่ได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำงานอยู่ภายในเราทำให้เราต้องการที่จะมีความเชื่อฟังพระเจ้าแม้บางครั้งความเชื่อฟังของเราอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ตามเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อที่จะดำเนินชีวิตติดตามและดำเนินชีวิตให้ถูกต้องในทางของพระเจ้าซึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณก็ได้ทำลายการงานของฝ่ายร่างกายนั้นเสียการกระทำของฝ่ายกายหมายถึงกิจการต่างๆอันชั่วร้ายฝ่ายเนื้อหนังแต่โดยพระวิญญาณนั้นกิจการของเนื้อหนังก็ถูกทำลายลงเสียสิ้นจนถึงความพินาศจนถึงแก่ความตายด้วยฤทธิ์อำนาจในการสละพระชนชีพของพระคริสต์นั่นเองนะครับถ้าพระคริสต์อยู่ในเราทั้งหลายแล้วถึงแม้ร่างกายของเราจะตายไปเพราะบาปนั่นก็คือสภาพของชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นชีวิตที่มิได้ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังและบาปก็มิได้กระทำการอยู่ในร่างกายเราอีกต่อไปแต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าเนื้อหนังมันจะมิได้ดำรงอยู่หรือเนื้อหนังไม่อาจกลับคืนมาได้แต่หมายความว่าเนื้อหนังจะไม่ได้กระทำการใดๆในชีวิตตราบใดที่เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณในฐานะบุตรของพระเจ้าร่วมกับพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมโรมที่มีการบันทึกคำว่าบุตรเป็นครั้งแรกก็อยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14นี้เองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสังเกตจากความจริงที่ปรากฏว่าอิสรภาพในพระวิญญาณได้ทำให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของเนื้อหนังและยิ่งกว่านั้นเราจะได้พบความจริงอีกข้อหนึ่งที่ว่าเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือมิใช่ว่าจะเป็นเพียงได้รับอิสรภาพจากความบาปเท่านั้นแต่พระเจ้าทรงโปรดให้เรายืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าได้ในฐานะของการเป็นบุตรร่วมกับพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้รับพระวิญญาณผู้ทรงโปรดให้เราเป็นบุตรของพระเจ้านั้นเราทั้งหลายก็ไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่ในฐานะน้ำใจแห่งการเป็นทาสแต่เราอยู่ในฐานะแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้านะครับทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่อยู่ในสถานะที่เป็นทาสนั้นก็จะมีแต่ความกลัวจะมีแต่ความวิตกกังวลความไม่มั่นใจเหมือนกับทาสลูกน้องที่กลัวเจ้านายและความกลัวไม่ใช่บุคลิกภาพของคริสเตียนผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าจิตใจอย่างทาสไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นในจิตใจผู้ที่เชื่อในพระองค์แต่พระองค์ทรงต้องการให้เรามีจิตใจและอยู่ในสถานะที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือพระวิญญาณจะทรงให้เราเป็นบุตรนั้นได้ทรงให้เราร้องเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาหรือเรียกพระองค์ว่าเป็นคุณพ่อซึ่งข้อคิดที่น่าสังเกตจากคำว่าอับบาในภาษาอารามีนี้หมายถึงคุณพ่อตอนแรกนั้นก็เป็นคำกล่าวที่ใช้เฉพาะในครอบครัวเท่านั้นแต่ต่อมาได้ถูกนำมาใช้ในครอบครัวคริสเตียนในคริสตจักรในท่ามกลางพี่น้องผู้เชื่อซึ่งเป็นถ้อยคำที่แสดงออกถึงความใกล้ชิดความรักใคร่สนิทสนมความห่วงใยซึ่งกันและกัน
ดังนั้นที่เราพอจะสรุปได้ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราร้องเรียกพระองค์ว่าอับบามีความรู้สึกสนิทสนมอย่างคนในครอบครัวและมีความสัมพันธ์เหมือนกันอย่างบิดาและบุตรซึ่งมีผลต่อผู้เชื่ออย่างนี้คือทำให้ผู้เชื่อนั้นสามารถจะเข้าถึงพระบิดาได้อย่างใกล้ชิดและพระองค์ทรงต้องการให้เราร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาและทรงสดับฟังการร้องเรียกของเรานั้นด้วยความรักความเอ็นดูวิญญาณแห่งการเป็นบุตรทำให้เราร้องเรียกพระองค์ว่าพระบิดาได้ด้วยความอบอุ่นใจดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเรามิได้รับน้ำใจจิตวิญญาณอย่างทาสแต่เราได้รับจิตวิญญาณเหมือนบุตรซึ่งมองหาและเรียกหาพระเจ้าว่าพระบิดาพระบิดาและนี่แหละคือสภาวะจิตใจของผู้เชื่อทุกๆคนนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ทรงเป็นพยานว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นทรงยืนยันให้เราได้รู้และให้เรามั่นใจว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณได้ทรงเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราพระวิญญาณต้องการหยิบยกเอาวิญญาณแห่งความกลัวออกไปให้พ้นจากใจเราพระวิญญาณต้องการที่จะยกเอาน้ำใจอย่างทาสออกไปให้พ้นจากตัวเราดังนั้นการที่พระวิญญาณทรงเป็นพยานว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้านั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะเป็นการรับรองสถานภาพที่เราเป็นบุตรในพระคริสต์ผู้เชื่อพระเจ้านั้นเป็นบุตรของพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณซึ่งบุตรนั้นหมายถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบิดามารดาโดยชาติกำเนิดใช่ไหมครับดังนั้นการเป็นบุตรของพระเจ้าก็เป็นเพราะเราบังเกิดมีชาติกำเนิดทางด้านจิตวิญญาณจากพระเจ้านั่นเองและเมื่อเรามีชาติกำเนิดจากพระเจ้าเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งบุตรของพระเจ้าก็จะมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าและเขาก็จะมีสิทธิในการเป็นบุตรเหมือนบุตรทั่วๆไปที่จะได้รับอย่างเช่นเขาก็จะได้รับมรดกจากพระเจ้านะครับการรับมรดกนั้นเล็งถึงการที่จะได้รับสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้ทุกสิ่งและการรับมรดกนั้นเล็งถึงความรักและพระพรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับบุตรทั้งหลายของพระองค์ดังนั้นเราก็ได้รับพระพรนั้นเพราะเราเป็นทายาทของพระเจ้าใช่ไหมครับซึ่งทายาทของพระเจ้านั้นคือพระคริสต์ดังนั้นเราจึงถือได้ว่าเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ในครอบครัวของพระเจ้านะครับและการที่เราจะเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ได้เราทั้งหลายก็จะต้องทนทุกข์ทรมานร่วมกับพระองค์ด้วยและการทนทุกข์ทรมานร่วมกับพระคริสต์นั้นจึงทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์และเมื่อเราได้รับศักดิ์ศรีร่วมกันนั่นก็คือมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหรืออย่างเดียวกันจึงอาจจะสรุปได้ว่าบรรดาผู้ที่เชื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระคริสต์และจะร่วมทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ดังนั้นจิตสำนึกของการเป็นบุตรของพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อเราได้ตั้งต้นดำเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณซึ่งถ้าเราใส่ใจในการดำเนินชีวิตและรับรู้ในการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตของเราผู้เชื่อก็จะดำเนินไปในแนวทางแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นเราจึงควรดำเนินชีวิตให้สมกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกของความสว่างต่อไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับใต้ร่มพระคุณแห่งนี้
สัมผัสความรักจากพระองค์อยากขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงประทานเพื่อเราให้เป็นเสมือนร่มเงาที่เราได้พักพิงอบอุ่นทุกครั้งเมื่อเราได้เข้ามาสุขใจทุกคราที่ได้ใกล้ชิดสนิทพระองค์จะสรรเสริญนมัสการออกพระนามพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เพื่อเป็นความรักร่วมกายร่วมใจมอบถวายแด่พระองค์ผู้เดียวมอบถวาย